ียงดังชิบหายเชี่ยกูต้องไปโรงเรียนนี่ว่ะอาบน้ำ5นาทียูเซนโบยังทำไม่ได้เหมือนกูเลยเฮียอัจฉริยะตัวพ่อผมเหรอก็วัยรุ่นธรรมดาทั่วไปไม่ได้พิเศษอะไรหรอกใส่ไข่เฉยๆไปโรงเรียนครับมาก็ไม่เดินเลยกินข้าวยังขอถ่ายรูปหน่อยแค่นี้อ่ะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีมึงกูมาใส่อีกแล้วส่วนเนี้ยเพื่อนสนิทเก็บขยะไปตั้ง20ชิ้นช่วยไม่ได้อ่ะมาช้าเองโอ้ยกูพยายามมาไวแล้วนะเว้ยแล้วทำไมไม่ตั้งในกาปลุกตั้งแล้วแต่กูตื่นสายเองเฮ้ยกูชอบถ่ายรูปนี่หว่าไม่ก็ถ่ายเฉยๆไว้ถ่ายสวยเวอร์สวยตรงไหนเนี่ยสวยไหนโอ้ยไงล่ะมึงอาจารย์ต้องหาคนไปถ่ายรูปอยู่อ่ะมึงไปดิไปเถอะฮะทำไมอ่ะทำไมมึงไม่ไปอ่ะเงาเฮ้ยไปเถอะมึงจะได้โชว์ฝีมือไปกูได้ตายแน่นะเฮียไม่ไปงานก็ยังไม่ทำพอก็ยังไม่เสร็จมหาลัยก็ยังไม่ติดศูนย์ก็ยังไม่ได้แก้ติดรอมาพอไม่ไปดีกว่าไม่ไปไม่ไปเว้ยกูมาฆ่าจะชัดเอาไม้หาแล้วหมดการกูหมดการไอแผ่นเย็นมันละมั้งฮัลโหลไม่ใช่ฮัลโหลเอาแล้วทำอะไรกันเนี่ยก็อาจารย์บอกว่าอยากได้ตากล้องไม่ใช่หรอคะหนูเลยหามาให้ตากล้องเฮ้ยกลับมาก่อนหนูสิจ้าอ๋อไอ้ที่ว่าจะให้ถ่ายรูปเกี่ยวกับไอ้ปัดฉิมเนี่ยนะใช่ไหมแล้วจะเอาอะไรบ้างเนี่ยก็แล้วแต่อาจารย์ให้ผมทำเลยครับงั้นก็ถ่ายรูปปัดฉิมไปแล้วกันที่ว่ากันแล้วที่คุยกันตามแผนเลยโอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวตามไปไหนกินข้าวไงจะไปกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไม่มีอุปกรณ์อะไรให้ผมอุปกรณ์เหรออุปกรณ์เหรออุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์เหรออุปกรณ์ไม่มีอ่ะเฮ้ยงั้นกูขอไปกินข้าวก่อนนะชิบหายเอ้าเดี๋ยวงานนี้กูทำเองกล้องแม่งตัวเดียวนี่แหละนานมาแล้วแสน
ห้องหายไปไหนหมดวะเชยฮัลโหลมึงครับวะครับเหี้ยอะไรไฟล์ที่กูถ่ายคลิปให้จานต้องมันแม่งหายหมดเลยอ่ะเฮียมึงดูดิเนี่ยกูทำไงดีวะเชียร์เลยพรุ่งนี้แล้วเออพรุ่งนี้แม่งวันปัจฉิมแล้วไงแล้วกูจะเอาอะไรส่งเขาอ่ะเอางี้แล้วกูหาวิธีให้แล้วกูรีบทำไปโอเคไหมเออรีบบอกคือมันแบบมันเข้าใช่เข้าไฟล์ไปแล้วมันรูปมันหายไปหมดเลยเฮียปกติมันก็ไม่เป็นนะเว้ยเออขอเร็วๆนะไปสะเอ้ยเอ้ยทำไมดับแล้ววะเชี่ยทำไมหน้าจอดับวะเหี้ยคีย์บอร์ดดับตกใจทำไมอ่ะมึงเป็นใครอ่ะนี่มึงไงเนี่ยเพราะว่ากูก็คือมึงในอนาคตส่วนมึงก็คือกูในอดีตกูมาจากอนาคตกูในอนาคตแล้วกูก็รังคุยกับมึงในอดีตเฮ้ยตื่นก่อนดิวะพรุ่งนี้ก็วันปัจฉิมแล้วนะเว้ยมึงจะมัวนอนอย่างนี้หรอแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆรอดูคลิปของมึงอยู่อ่ะเขาจะเสียใจไหมวะถ้าเกิดมึงเอาแต่มัวนอนอยู่อย่างนี้มึงรู้ป่ะเหตุผลที่กูกลับมากูไม่ได้แค่จะมาคุยกับมึงนะเว้ยแต่กูกลับมาเพื่อที่ช่วยเหลือมึงในอดีตเพราะว่าอยู่ดีก็มีไฟล์จากอดีตถูกส่งมาในคอมของกูแล้วพอกูเปิดดูอ่ะมันก็เป็นไฟล์ที่มึงถ่ายมาคือกูก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมมันถึงถูกลิงก์มาในโลกของกูอ่ะแต่ว่าตอนนี้กูแค่ต้องการส่งกลับไปให้มึงจากที่กูดูแล้วอ่ะมึงไม่ได้ถ่ายสิ่งนี้ไว้เลยอ่ะในอดีตกูได้เก็บฟุตนี้แล้วกูคิดว่ามึงน่าจะต้องการอ่ะมันเป็นไฟล์ที่มีบุคคลที่คอยห่วงใยพวกมึงแล้วก็นักเรียนทุกคนเสมอมากูแค่อยากจะส่งให้มึงแล้วก็หวังว่ากูที่กูได้ถ่ายไว้อ่ะมันจะจำเป็นกับมึงแล้วกันเดี๋ยวกูจะส่งกลับไปให้แต่ตอนกูไปแล้วนี่กูคุยกับตัวเองเหรอวะเฮียกดดีป่ะวะกดแม่งเลยไม่โหลดอีกแล้วก็คนดีว่ะอ
ไฟนี้ปะวะที่กูบอกนางสาวพัชราเจตบุตรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเนื่องในโอกาสที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6กำลังจะจบการศึกษาไปในปีการศึกษานี้ในฐานะที่เป็นครูขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6จงมีความสำเร็จในทุกเส้นทางที่นักเรียนเลือกและสุดท้ายขอให้นักเรียนยึดมั่นในปรัชญาของความเป็นลูกบดินที่ว่าลูกบดินเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ค่ะคุณครูพรพิรมไกรวิเศษนะคะปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณค่ะเนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นม .3 และม .6 ในปีการศึกษา2566นี้นะคะคุณครูก็ขออวยพรให้เด็กๆทุกคนนะคะประสบความสำเร็จนะคะไปก้าวต่อไปใน อนาคตนะคะแล้วก็ขอให้ได้มหาลัยนะคะที่ตั้งใจไว้นะคะแล้วก็ให้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับวัชรพงษ์อักษรดีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนในโอกาสที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6กำลังจะจบในปีนี้นะครับครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขกับเส้นทางที่ตนเองเลือกใครที่จะไปเรียนต่อครูก็ขอให้ได้มหาวิทยาลัยที่ตนเองหวังไว้นะครับใครที่จะไปทำงานต่อครูก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้นะครับก็คือนักเรียนทุกคนอย่าลืมโรงเรียนอย่าลืมคุณครูแล้วก็อย่าลืมรุ่นน้องนะครับถ้ามีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนนะครับกลับมาสวัสดีคุณครูนะครับแล้วก็กลับมาช่วยเหลือแล้วก็มอบโอกาสให้รุ่นน้องด้วยครับขอบคุณครับขอแสดงความดีใจกับม.3และม.6ปีนี้ด้วยกูภูมิใจที่พวกเราฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสำเร็จในชีวิตนี่เป็นเพียงแค่ก้าวแรกที่พวกเราผ่านไปได้หนทางนี้ยังมีอีกยาวไกลเราจะต้องเดินทางต่อไปตามเส้นทางที่เราใฝ่ฝันขอให้พวกเราประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีค่ะผอ.สายไหมดาบทองค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีนนทบุรีเนื่องในโอกาสที่ลูกๆนักเรียนจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566นี้ผอ.ก็ขอให้ลูกๆได้นำเอาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดีๆที่ลูกได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายให้สมกับลูกบดินทร์เป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ค่ะเชียร์ใครตั้งในกระปุกตอนนี้แม่นอนนะเว้ยเด็กไม่ทำงานสิ่งนี้ฟันมันจริงมึงกูมาสายอีกแล้วเก็บขยะไปตั้ง20ชิ้นช่วยไม่ได้ทำไมไม่ตั้งในกาปกไว้กูตั้งแล้วแต่ตื่นสายเองอ่ะเฮ้ยไม่ว่าถ่ายรูปนี่หว่าไม่ก็ถ่ายไปงั้นแหละถ่ายปกติอุ้ยถ่ายสวยว่ะทำไมให้กูไปถ่ายงานแต่งมึงไงบ้าเมื่อกี้อาจารย์ต้อมอ่ะบอกว่าอยากได้คนมาถ่ายรูปในฝันชัดๆไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะเหนื่อยไปเหอะน้ามึงน้าไปเหอะนะทำไมคุ้นๆวะน้าภาพนี้ชัดเจนเราจะได้โชว์ฝีมือไงไปเหอะเหี้ยนี่กูต้องทำงานประชิมหรอ
วัสดีพวกมึงถ้าเกิดว่าพวกมึงได้เห็นคลิปวิดีโอนี้อยู่อ่ะแสดงว่าพวกมึงกำลังจะจบแล้วนะเว้ยกูแค่รู้สึกว่าช่วงเวลาแม่งผ่านไปเร็วชิบหายเลยอ่ะวันที่พวกเรามีความสุขกันวันที่พวกเรานั่งอยู่ด้วยกันแม่งก็จะไม่มีอีกแล้วอ่ะถ้าเลือกได้กูอยากให้พรุ่งนี้เป็นเพียงแค่ความฝันเราจะได้ไม่ต้องถึงวันที่จะต้องจากกันไงแต่ยังไงพวกมึงก็ต้องเดินตามเส้นทางของตัวเองนะเว้ยกูแค่อยากขอบคุณพวกมึงที่อย่างน้อยเราได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันในช่วงชีวิตหนึ่งกูขอบคุณนุ่นขอบคุณที่คอยแบกพวกกูคอยแบกวิชาภาษาอังกฤษให้พวกกูรอดวิชานี้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะมึงแม่งเก่งชิบหายเลยกูอยากขอบคุณข้าวโพดที่มีของอร่อยอร่อยแบบให้กินทุกวันขอบคุณนะเว้ยไอ้โบ๊ทที่มึงอยู่เป็นเพื่อนกูตลอดแล้วก็ทนกูเวลากูสั่งงานเป็นอาหารตามสั่งได้อะต่อไปมึงก็ใจเย็นลงมั่งก็ได้นะมึงเป็นคนที่ใจร้อนเชี่ยเหี้ยเลยขอบคุณมึงนะเว้ยเชอร์ที่วันนั้นมึงเลือกที่จะมานั่งโต๊ะข้างๆกูแต่มึงแม่งดันมาสายกว่ากูอีกขอบคุณที่เป็นเพื่อนกูมาตลอดนะเว้ยกูรักมึงนะแล้วก็ใครที่กูไม่ได้พูดถึงอ่ะพวกมึงไม่ต้องน้อยใจนะเว้ยเพราะว่าถ้ากูพูดหมดอ่ะเมมกูคงเต็มพอดีอ่ะแต่ว่ากูอยากให้พวกมึงจำอย่างนึงอย่างน้อยพวกมึงทุกคนอ่ะยังอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะเว้ยมันจะเป็นความทรงจำของพวกเราเว้ยที่แม้อย่างน้อยช่วงเวลาหนึ่งเราเคยเป็นเพื่อนกันน่ะแม้ว่าในวันพรุ่งนี้มันจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกแล้วนะกูอยากให้พวกมึงจดจำวันพรุ่งนี้ไว้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของพวกมึงทุกคนรวมถึงกูด้วยถ้าเกิดวันไหนที่พวกมึงคิดถึงกันอะเรามาเปิดดูนะเว้ยอันนี้มีพวกมึงอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ว่าก่อนไปอ่ะก
ูมีสิ่งหนึ่งที่พวกกูไม่เคยบอกกับใครเลยนะเว้ย Congratulation กูแม่งโคตรรักพวกมึงเลยว่ะ